ีมันสวยนะพ่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนบอกเลยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีคือได้แล้วนะคะก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำเมนูน้ำคลายร้อนกันจากของในเซเว่นนะคะทุกคนบอกเลยนะว่าเมนูนี้นะคะแม่ไปหามานะคะแล้วก็เป็นเมนูดังใน TikTok ด้วยใช่คนทำกันแบบว่าทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะพลาดไม่ได้ใช่ของคือแบบว่าโอ้โหน้อยนิดมาก3อย่างอ่ะทุกคนแค่3อย่างเราก็ได้กินน้ำแบบโอ้โหสุดแสนจะอร่อยแล้วแค่เดินไปเซเว่นใช่ หรือบางอย่างแบบว่ามีอยู่ในบ้านเราก็ไม่ต้องไปเซเว่นก็ได้แค่หยิบออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ทำแค่นั้นเลย ง่ายขนาดนั้นเลยใช่รู้สึกว่าทำไปทำมารู้สึกว่าช่วงนี้จะง่ายลงง่ายลงนะครับใช่เมื่อก่อนแบบว่าของเยอะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนี้ก็แบบว่าของน้อยลงน้อยลงอากาศมันร้อนเราก็เตรียมแค่นิดหน่อยก็พอเออพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่ามีอะไรมั่งมีแฟนต้าค่ะเป็นน้ำแดงแล้วก็มีเป็นนมชมพูนะคะทุกคนเป็นนมสตรอเบอรี่ของยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็เป็นน้ำแข็งกับแก้วแค่นั้นเอ้ยแม่ปกติถ้าเกิดเราซื้อนมเย็นตามร้านทั่วไปประมาณเท่าไหร่แก้วหนึ่งก็แล้วแต่ร้านบางร้านก็20 30บางร้านก็50อ้าวใช่บางร้านเป็นแบบเป็นถุงอ่ะอ่ะโอเคแล้ววันนี้เราใช้งบไปเท่าไหร่เอ่ยน้ำแข็งอ่ะเราซื้อจากเซเว่นมาใช่ป่ะน้ำแข็งครับมันจะไม่ผิดประมาณ8บาทอืม10มั้ยน่าตีกลมๆเป็น10ตัวนมวันนี้ก็ประมาณ10บาท10กว่าแล้วก็เป็นแฟนต้าก็10กว่าบาทเหมือนกันก็ประมาณ30 40เอ๊ะก็แพงอยู่นะแต่มันแก้วใหญ่ไงเออใช่นี่แก้วใหญ่อ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาทำอะไรดีกว่านะครับขั้นตอนการทำคือแกะแล้วใส่ใช่ผสมไปเลยโอเคแล้วเรามาคนให้เข้ากันอย่างแรกเปิดฝาต่อมานะคะแล้วก็ใส่แฟนต้าของเราเปิดออกมาแล้วเทลงไปชื่นใจเลยแม่แค่นี้ก็พอแล้วทุกคนจริงๆขอใส่มาแล้วนี่ประมาณครึ่งแก้วต่อมาเป็นนมสตรอเบอรี่อันนี้คือแกะใส่เลยเหรอใช่แต่จริงๆนมสตรอเบอรี่รสชาติมันไม่เหมือนนมชมพูนะทุกคน uh-huh. มันก็เป็นแบบนมกลิ่นสตรอเบอรี่นั่นแหละพูดง่ายๆเรามามิกเองใช่ไหมน้องฟูอยากรู้ว่าถ้าสองอย่างมันผสมกันมันกลายเป็นนมชมพูจริงๆเหรอนี่เราถึงได้ต้องลองไงลูกเฮ้ยสีน่ารักไหมทุกคนประมาณนี้สีมันสวยนะพ่อมันคือนมเย็นใช่ไหมใช่สีมันดูแบบไล่ระดับดูพาสเทลนิดๆเห็นไหมมีแบบนมนมเฮ้ยน่ากินนี่มันคือนมเย็นนะแม่สีเหมือนเลยแต่รสชาติจะเหมือนหรือเปล่าต้องลองชิมแม่ว่ามันจะซ่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนบอกเลยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีคือได้แล้วไวมากๆนะคะทุกคนหน้าตาเขาก็จะเหมือนแบบว่านมชมพูนมเย็นเลยนะแต่เดี๋ยวมาดูนะคะว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงแต่จริงได้แก้วใหญ่เหมือนกันนะทุกคนแล้วคือน้ำอ่ะเหลือด้วยใช่แล้วใช้ไปเกินครึ่งขวดนิดหน่อยนะแม่เนาะใช่ที่เหลือก็เก็บไปกินได้เอาไปเติมรีฟิลอะไรอย่างนี้ได้ครับงั้นมาชิมกันเลยดีกว่านะครับว้าวไหมแม่ชิมคือดูดไปแล้วใช่ไหมตอนแรกอ่ะมันซ่าซ่าเสร็จแล้วมันค่อยมีแบบว่ากลิ่นนมสตรอเบอรี่แต่กินไปแล้วมันไม่เหมือนนมเย็นมันคล้ายๆแบบว่านมสตรอเบอรี่ที่ซ่าทุกคนแปลกใหม่รสชาติที่เราไม่เคยกินคือมันเป็นแบบว่านมสตรอเบอรี่ที่ซ่าเหมือนแบบนมสตรอเบอรี่ใส่โซดาใช่มันจะนุ่มๆนุ่มๆด้วยใช่เพราะมันเป็นนมทุกคนเป็นนมสตรอเบอรี่แล้วก็ซ่าๆจริงๆอร่อยนะใช่เพราะนมชมพูปกติเขาจะแบบไม่มีแบบซ่าๆไงแต่วันนี้เราใส่แฟนต้าไปมันก็จะซ่าใช่อุ๊ยอร่อยได้ใช่คือแบบว่ามันสดชื่นนะทุกคนกินไปกินมามันหวานไหมก็หวานแต่ไม่ได้หวานมากมันละมุนซ่าๆนุ่มๆแม่เก็บไว้คนเดียวเลยไหมเฮ้ยเพราะว่าเมนูนี้ดีนะแม่ดับร้อนได้นะใช่แล้วทำง่ายด้วยก็แก้วแบบแก้วใหญ่ด้วยไม่ใช่อะไรจะบอกว่าไม่มีขายตามท้องตลาดต้องไปหามามิกเองถือว่าดีใช่ดีมากนะคะทุกคนหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากเปลี่ยนไปใส่นมกล้วยอะไรงี้นมกล้วยกับสไปซ์นมเมลงเมลอนอะไรเงี้ยทุกคนแบบลองมิกดูเผื่ออาจจะเจอรสชาติที่ใช่แต่รสชาตินี้คือได้นะ อร่อยถูกต้องสำหรับหน้าร้อนนี้น้องๆก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับเผื่อเจอรสชาติที่ใช่นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆนะไปทำเมนูไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับเอาน้ำอันนี้ไปมิกกับน้ำอันนั้น A บวก B C บวก D A บวก Z บวก K อะไรเงี้ยถ้าทำแล้วมันแบ
บเอ้ยมันจึ้งมันอร่อยแล้วแบบอยากบอกต่อก็เมนได้นะคะทุกคนแล้วแบบไปหาดูแล้วเอ้ยเดี๋ยวเอามาทำตามงั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปละ